โดยการจัดการแข่งขันฟิม์ม์แรยงานอาเซียนครั้งที่12นี้นะคะไทยก็เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนที่ IMPACT เมืองทองธานีซึ่งพลตํรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานบอกว่าขณะนี้มีความพร้อม100%ปอร์เ็แล้วค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่มีความชำนาญแต่ละด้านมาทำงานร่วมกัน วางแผนกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยเน้นให้ความสำคัญด้านความโปร่งใสย,ยุติธรรมในการตัดสินผลการแข่งขันส่วนด้านการประชาสัมพันธ์มีกรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนและเผยพแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทุกช่องทางสื่อด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันมีทั้งหมด26สาขาอาชีพจำนวน6กลุ่มได้แก่กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสารสาขาเว็บดีไซน์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มต่อไปนะกลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟกลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกกลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคารและกลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคมค่ะ ซึ่งพลตำรวจเอกอดุลบอกว่าทุกสาขาอาชีพล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่ได้เรียนรู้พัฒนาทักษะตนเองให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตและก็ถือเป็นโอกาสให้ไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในความสามารถทักษะฝีมือด้านช่างสร้างแรงจูงใจให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ โอกาสนี้ค่ะจึงเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียนและร่วมส่งแรงใจเชียร์เยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะ